สวัสดีครับพบกับเราครับช่องฟังลักกี้แฟมิลี่นะครับก่อนกลางคืนตอนดึกวันนี้นะครับผมลักกี้นอนหลับนะครับแม่นะครับผมมาดูนะครับน้องนอนหลับนี่เรารถทั้งสองรอนะครับเวลาน้องนอนหลับนี่ก็บางทีบางวันนะครับรอรถก็จะห่างไกลแบบนี้นะครับพอก่อนก็สามารถเอารอออกได้นะครับเพราะว่าน้องไม่รู้ตัวนะครับเนาะก็อยู่ห่างไกลนะครับแต่รอที่อยู่ติดตัวน้องก็เอาออกยากนะครับผมทุกครั้งนะครับที่พ่อก่อนจะออกเนี่ยก็ต้องรอให้ล้อออกอยู่แบบนี้นะครับอยู่ห่างกายน้องนะครับผมเนาะก็จะออกง่ายนะครับผมหลับแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับลักกี้หลับแบบสบายๆเลยนะครับนี่นะครับฝันดีนะครับวันนี้น่าจะฝันดีหรือเปล่านอนหลับฝันดีนะลักกี้เนาะไม่รู้เลยนะครับเพราะวันมาใกล้ๆยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยนะครับเดินไปใกล้ๆก็ยังไม่รู้เลยนะครับวันนี้รออยู่ห่างกายนะครับอีกล้อหนึ่งก็กอดไว้นู่นนะครับกอดไว้ใต้ท้องนู่นนะครับผมกอดไว้แต่ล้อนี้วันนี้อยู่ห่างสงสัยง่วงนอนแรงนะครับเนาะลืมเอาล้อไปหนุนหลับแบบสบายเลยนะครับลักกี้อากาศเย็นอากาศหนาวด้วยนะครับฝนตกนกแก้วยังไม่นอนเลยนะครับลักกี้หลับแล้วนะครับนี่นกแก้วเมื่อไรจะนอนเนาะยังไม่นอนเลยนะครับยังไม่นอนเลยนะครับผมพูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวลักกี้ตื่นนกแก้วเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนแล้วนะครับง่วงเลยอย่างนกแก้วง่วงแล้วนะครับตาจะไปแล้วนะครับนู่นแต่ยังไม่นอนตะกี้หลับได้ตื่นหนึ่งแล้วนะครับนี่ถ้าจะเอาล้อรถออกก็เอาออกได้นะครับล้อหนึ่งนะครับผมแต่ประกอบไม่ได้ออกไปไหนนะครับเอาไว้ให้น้องเล่นนะครับผมออกง่ายนะครับนี่เดี๋ยวจะลองจิบออกดูลักกี้จะตื่นหรือเปล่านะครับน้องไม่รู้นะครับโดนขโมยล้อรถไปแล้วนะครับผมโดนพ่อขวานขโมยล้อรถแล้วนะครับไม่รู้ตัวนะครับแต่ล้อที่อยู่ใกล้ตัวเขาเอาออกไม่ได้นะครับขยับนิดเดียวรู้ตัวเลยนะครับรู้สึกตัวเลยนะครับเนาะ
แต่ล้อที่อยู่ห่างนี้ออกได้อันนี้นะครับผมก็ทุกครั้งนะครับที่น้องไม่ได้เอาไปหนุนไว้นะครับเมื่อก่อนก็สามารถเอาออกได้นะครับหลับแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับผมโดนขโมยล้อรถแล้วนะครับราตรีโดนขโมยล้อรถนะครับผมแบบไม่รู้ตัวนอนหลับจนไม่รู้นะครับว่าล้อรถหายสำหรับคลิปตรงนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์น้องด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์นะครับ1คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับ